มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมปิดเรื่องน้องชมพู่หลังได้ฟังจากแพทย์ผู้ชันสูตรค่ะจากกรณีน้องชมพู่นะคะได้หายตัวไปบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพัก2กิโลเมตรในพื้นที่บ้านกกกอกหมู่ที่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผ่านมาร่วม2เดือนยังไม่มีการออกหมายจับตัวคนร้ายนะคะขณะนี้คนในครอบครัวของน้องชมพู่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นคนในครอบครัวกันเองจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นค่ะล่าสุดนะคะในโลกโซเชียลมีการตั้งคำถามใน Facebook ของน้าแต่น้าชายของน้องชมพู่ที่หากดูแล้วจากไทม์ไลน์บน Facebook พบว่าหลายโพสต์มีการพิมพ์ทำนองว่ารู้ตัวคนฆ่าแต่พูดไม่ได้ทำให้คนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมรู้ตัวคนร้ายแล้วขณะที่น้าแต่บอกว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่และการที่โพสต์รูปของหลานและบอกว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นเพราะว่าคิดถึงหลานตอนมีชีวิตอยู่อะไรที่ทำให้ได้ก็จะทำให้ใครโทรมาบอกอะไรตามความเชื่อก็พร้อมทำส่วนที่ชาวโซเชียลตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตเกี่ยวกับแหวนวงหนึ่งที่เก็บได้นะคะใกล้บริเวณที่บ้านน้องชมพู่ลักษณะเป็นแหวนเงินเกลี้ยงและตั้งข้อสังเกตว่าเป็นวงเดียวกับของณแต่หรือไม่ซึ่งในช่วงที่น้องชมพู่นั้นได้เสียชีวิตไม่พบว่าณแต่ได้ใส่แหวนวงนี้แล้วค่ะโดยณแต่ชี้แจงว่าแหวนวงนั้นรุ่นพี่ซื้อมาฝากได้ 7-8 ปีแล้วค่ะใส่ได้ทั้งนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยแต่ตนไม่ได้ใส่มา6ปีกว่าเพราะว่าแพ้อีกทั้งทำฟาร์มหนูจึงไม่ได้ใส่ค่ะช่วงก่อนที่น้องหายไปก็ไม่ได้ใส่แล้วไม่แน่ใจว่าเก็บไว้ที่ไหนอาจจะเป็นที่บ้านซึ่งหากว่าเจอจะนำมาให้ดูค่ะขณะที่มีชาวบ้านกกกอกแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะคะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้ข้อมูลอ้างว่าก่อนน้องชมพู่หายตัวไประยะหลังนั้นพฤติกรรมของพ่อและแม่น้องชมพู่เปลี่ยนไปค่ะจากที่ไม่ค่อยดุหรือว่าตีลูกก็พบว่าพ่อดุน้องชมพู่มากขึ้นแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กเริ่มโตและอาจจะซุกซนจึงต้องเปลี่ยนวิธีการอบรมและพ่อยังมีการตีน้องอีกด้วยค่ะเมื่อถามนายอนามัยพ่อน้องชมพู่พ่อมั่นใจว่าพ่อไม่เคยตีน้องเลยนะคะมีบางครั้งที่โกรธแต่ก็ไม่เคยตีเลยสักครั้งพ่อยังโตเรื่องที่ถูกขุดคุยว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆหรือไม่ซึ่งนายอนามัยนะคะยืนยันว่าทั้งน้องสดิ้งแล้วก็น้องชมพู่คือลูกของตนเองไม่ใช่ลูกคนอื่นพร้อมโชว์ใบสุติบัตรให้ดูนะคะและว่าจะให้ยืนยันด้วยการตรวจ DNA ก็ได้ในส่วนของลุงพลหลังจากมีคนทักมาว่าชะตาใกล้ขาดนั้นลุงพลได้เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านประมาณ100กิโลเมตรนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เจอกับลุงพลกลางทางเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยลุงพลบอกว่าเมื่อไปถึงเขาก็ไม่ให้ทำพิธีและอ้างว่าเขาไม่ให้เข้าแต่ยังไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรค่ะทางตำรวจได้ออกมาแถลงความคืบหน้าว่าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนทุกส่วนได้ทำงานร่วมกันได้สอบปากคำกว่า900คนทั้งในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะภายใน 1-2 วันจะได้รับรายงานผลการตรวจพิสูจน์ทาง DNA จากหลายสถาบันและโรงพยาบาลซึ่งในการนำผลตรวจ DNA แล้วก็การตรวจร่างกายต่างๆเป็นรายงานที่มีความสำคัญและนำไปประกอบสำนวนได้ค่ะหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงใช้เวลานานจังทำไมก่อนหน้านี้ไปจับในคดีอื่นได้ขอเรียนว่าการสืบสวนติดตามตัวคนร้ายเราดำเนินการเป็นขั้นตอนและยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไปทั้งตัวของน้องเองเดินไปเสียชีวิตหรือว่ามีใครพาขึ้นไปทำให้เสียชีวิตและขออนุมัติศาลให้ออกหมายจับใครต้องมีขั้นตอนอยากมั่นใจว่าจะออกหมายจับผู้ต้องหาไม่ผิดตัวส่วนเรื่องพยานแล้วก็หลักฐานแล้วก็ DNA ของน้องชมพู่รายละเอียดเปิดเผยเท่าที่ได้ขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนหากผล DNA ออกคงต้องดูอีกทีส่วนด้านนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชันสูตรศพน้องชมพู่คนแรกนะคะเปิดเผยผลชันสูตรอย่างละเอียดกับที่ประชุมคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
โดยระบุว่าได้ทำการชนะสูตรศพเมื่อเวลาบ่าย 14:00 นของวันที่15พฤษภาคม63ยืนยันสภาพศพภายนอกมีเพียงร่องรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิ่งไม้พบมากที่สุดบริเวณแผ่นหลังเหนือข้อเท้าด้านซ้ายซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะที่ยังมีชีวิตส่วนอวัยวะภายในนะคะมีหลายส่วนเริ่มเน่าจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ค่ะทั้งนี้ยืนยันว่าสมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายมีเพียงการเน่าของกะโหลกศีรษะและไม่พบการแตกร้าวคอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำกระเพาะอาหารไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่นะคะมีเพียงของเหลว10มิลลิลิตรเท่านั้นอวัยวะเพศไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดค่ะซึ่งหากไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายมีความเป็นไปได้ในกรณีของเด็กพัดลงป่าจนขาดอาหารนะคะหรือว่าขาดน้ำจนเสียชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ